าแล้วไม่มิสเตอร์เอามิสเตอร์ผู้ใดดังแกโน่ I'm my game Love is war Love is war Love is warโอ้ my god ผมนึงนะครับผมเห็นซาตานียแล้วน่ารักอยู่ไหนวะเนี่ยพอดีมันมีวันเอพิฟูใช่ป่ะแล้วแบบว่าไอ้วันเอพิฟูตรงนี้คือเหมือนกับประมาณว่ามันมีเอพิฟูตัวหนึ่งครับผมซึ่งมันเป็นเอพิฟูที่ตัวของพอมิสโนแลนด์นะครับผมนะเขาประกาศรับสมัครนะครับผมให้นักเรียนเข้าไปเรียนในโรงเรียนแล้วแบบมันเป็นโปสเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับพอดีว่ามีแฟนคลับรายการท่านหนึ่งนะครับผมนะก็เดี๋ยวให้เครดิตไว้หน่อยนะครับชื่อว่าคุณงึกงักเอาแล้วไงนี่ครับอันนี้เป็นโปสเตอร์หน้าแรกของเรานะครับผมนะเลี้ยงดูแล้วคือแบบกูชอบตรงนี้แบบว่าเขาหาพรีเซนเตอร์มาแบบไอ้นี่มากอ่ะจริงๆคือไม่รู้เอาภาพมาจากไหนไม่รู้ว่าเป็นภาพแบบสต็อกหรืออย่างงี้หรือเปล่าแต่คือตั้งแต่ตอนที่ผมดูโปสเตอร์ภาษาญี่ปุ่นน่ะคือแบบว่าคือผมก็หาแต่คนที่แบบมันเป็นพรีเซนเตอร์แล้วอ่ะคือแบบเนี่ยครับตัวซีเตอร์2คนนี้คือแบบเหมือนมากไอ้สัตว์เลี้ยงดูสมองด้วยการศึกษาชั้นเลิศนะผมสถานศึกษาเกรดฟิลด์มาเลยจ้ะตั้งแต่วันนี้ฉันคือหมาม้าานะครับอันนี้แบบเป็นโคเลซี่ครับคือแบบเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่อยู่ในพอมิเนวาแลนด์นะครับเปิดวันที่1เดือน4ครับผมก็คือเปิดแค่วันเดียวด้วยนะครับผมนะล้อมด้วยรั้วสูงรับรองความปลอดภัยหายห่วงการเรียนรู้แบบจัดเต็มมอต้องจัดเต็มนะครับผมนะสำหรับเด็กอายุ 1-12 ปีวันทำการคือเหมือนกับไม่เปิดตลอด24ชั่วโมงครับจริงๆแล้วเปิดทุกวันนะครับผมเงื่อนไขการเลี้ยงดูร่างกายไม่มีบาดแผลสติปัญญาดีคำทักทายเลยเรามาดูคำทักทายจากตัวของซิสเตอร์นะครับผมนะอิซาเบล่าคำทักทายผู้ดูแลฉันชื่ออิซาเบล่าเป็นผู้ดูแลจ้ะจ้ะเลยนะครับถ้าช่วยเรียกฉันว่ามาม้าจะดีใจมากเลยนะสถานที่แห่งนี้จัดเตรียมทุกอย่างสำหรับการเติบโตของพวกเธอไว้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะรับรองว่าตอนที่เธออายุ12ปีจะต้องเป็นเด็กสุดพิเศษที่ใครก็อิจฉาแน่ๆเข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกวันจบการศึกษาสู่โลกใหม่โอ้บวยดูดิฮะนี่คุณดูเลยครับกระทรวงศึกษาดูเลยครับผมเวลาเล่นคือเวลาเรียนครับทุกคนนี่ฮะชั่วโมงอิสระครับผมตื่นมาไม่ทำเหี้ยอะไรครับจริงๆทำแบบทดสอบแค่1ชั่วโมงครับผมในตอนเช้าผมแล้วก็ตอนเย็นว่าไอ้สีม่วงๆนั้นน่าจะเป็นแบบทดสอบมั้งไม่น่าจะเป็นช่วงเวลาแบบพิเศษหรอกมั้งหลักสูตรนี้จะทำไว้เพื่อเฝ้ารอวันที่เธอจะเติบโตขึ้นอย่างสง่างามพร้อมเดินเธอสู่โลกใบใหม่การจบการศึกษาอาจเปลี่ยนไปจะมีการประทับหมายเลขที่คอของผู้ร่วมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจะมีการฝังเครื่อง GPS ไว้ในร่างกายผู้เข้าร่วมเพื่อป้องกันการสูญหายโอ้โหคุณครับไม่มีที่ไหนที่เทคแคร์ดูแลเรามากกว่านี้แล้วครับจริงๆมีโรงเรียนกูถามหน่อยจริงๆมีโรงเรียนไหนบ้างที่แบบว่าเวลาเราลูกไปเรียนแล้วแบบมีใครแบบเอา GPS ฝังตัวไม่มีครับจริงๆไม่มีใครห่วงลูกเราเท่าเขาแล้วจริงๆ889มาครับเดี๋ยวเราจะลองโทรดูนะครับโอเคครับสปีกเกอร์ไอสัตว์เอาใหม่ไอ้เหี้ยอันนี้อะไรเนี่ยไอเรื่องนั้นปะวะอย่านะคะจะตกเป็นภาพสวยคือมันตลกตรงคนพูดอ่ะมันตลกตรงคือแบบฮันแน่มึงกล้าพูดขนาดนี้อ่ะก็แบบไม่หาตรงนี้แหละก็คือ point แปลว่าเหลี่ยมนะครับ point แปลว่าจุดหรือเหลี่ยมก็ได้เหลี่ยมนะครับ point เนี่ย less แปลว่าไม่มีซึ่งพอเอา2คำนี้มารวมกัน point less คือไม่มีเหลี่ยมเข้าใจยังใครยังไม่เข้าใจก็มึงก็ลองย้อนกลับไปกอ2วินาทีนั้นอีกรอบนึงแล้วกันนะครับลองฟังกูพูดอีกรอบนึงนั่นแหละแค่นั้นเว้ยมุกYou will not escape again Stalingrad เยอรมันสิฉันสามารถยัดควยสามยัดสามควยในปากฉันได้แล้วก็ร้องเพลงชาติบูบิดบักกูไม่มีแรงขำอ่ะมึงกูไม่มีแรงขำเมื่อคุณบื่อแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรคือบี้เห็นตายมีใครรู้จักคือบี้ไหมเราลองหาดีไหม
มันจะมีจริงป่าวะเอ้ยตัวจะพูดเหี้ยนั่นแหละเอ็นเฮนไตโอพาราดีWhat the fuck? Oh my god! Oh my god! เกย์ด้วยเคอร์บี้มันเป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายวะเอาจริงๆแล้วอะฉันอยากจะทำ XXX กับเคอร์บี้แม้ว่าเขาจะเป็นตัวทรงกลมก็ตามเคอร์บี้แกงแบงก็มีฮะอยากลองไปดูก็ดูเองนะครับไอ้แกงแบงเชื่อไหมครับทอมเจอรี่อ่ะทอมแอนเจอรี่มันเป็นมีมนึงนะเว้ยที่ทอมเจอรี่อ่ะมันเป็นมีมนึงที่แม่งไม่มีวันตายอย่างเว้ยไอ้ทอมเจอรี่อ่ะฟิลจูยูโกโชกันไอคิว500บวกฮะคือกูเข้าใจว่ามันเป็นไอ้นี่ไงไอ้มาชูปิกชูใช่ไหมมาชปิกชูมาชูปิกชูตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะแม่ ไม่เครื่องอ่ะ ทำไมถึงร้องไห้เพราะว่าชุดนอนมันดูเกย์อะไรครับเนี่ย What ไอ้ยุบโอ้เวลามึงจะส่งเหี้ยมาทั้งอย่างนี่คือแบบมึงช่วยแบบช่วยมันมีความหมายหน่อยมันไม่ใช่แบบมึงจะส่งเหี้ยอะไรมันก็ส่งอ๋อครีมพายเหรออ๋อแบบเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเป็นเอนัสใช่ป่ะคือแบบเป็นลูก้นแล้วก็แบบเป็นแนวครีมพายหรออย่างนั้นเราจะสื่ออย่างนั้นหรอครับพี่เป็นยังไงบ้างนะพี่สาวเป็นไงบ้างแล้วเธอเป็นไงพี่ลาไอ้เหี้ยแล้วมันก็เช่าไปแคปตัวไอ้แลคคูนกับตัวของเกมเป็ดอยู่ด้วยกันไอ้เหี้ยมึงจะล้อไปถึงไหนไอ้เรื่องเหี้ยเนี่ยถามจริงไอ้ตัวของไอ้ผู้การโลพังงาเนี่ยมันล้อเยอะมากจริงๆตัวของไอ้เลมเทเรียแล้วก็ตัวของไอ้พิโลเนี่ยนะครับมันจะล้อเยอะไปไหนเนี่ยไอ้กาอันนี้ก็เป็นอีกาเป็นนกเหมือนกันไงคืนนี้ลูกต้องอยู่บ้านกับน้องสาวนะคริสต์มาสที่ห่วยที่สุดกูสับสนโอ้โหมีใครไม่เก็ตไหมเออเฮีย dude bitch น่าเอาฟูมิซามะโอ้ยกูไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงครับทุกคนเห็นมีมีเนี่ยนะครับผมอะไรอ่ะชิงเก็งบนเทวะเดชิงเก็งบนนี่ทั้งสุรุ่นทั้งสายฮิวจินทั้งยินนกสุนัยกระทุกเฮียอะไรเนี่ยจบแล้วคุณประเทศแห่งความขำขันนะครับทุกคนครับไอ้เฮียนี่เฮียจริงอ่ะไอ้เฮียแม่งอย่างเฮียกูแบบต่อได้ส้นตีนมากอ่ะโหแต่มันแอนิเมชั่นลื่นมากเลยนะจริงๆแต่ก็เป็นแอนิเมชั่น PR นะก็ไม่แปลกหรอกแนวก็มีตัวละครในซีรีส์ของทศกัณฐ์สมุอ่ะเออขอใหญ่กังอาจารย์อาจารย์สุดก็ได้เก่งกินนัดจิมาเตะนะครับเออก็น่ารักของมันไปนะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อันนี้นะครับผมนะแต่ในเมชั่นลื่นมากเลยนะจริงๆในอยากได้เสียงของเจน่านะมิซึกิอ่ะฮะเว้ยวะเดี๋ยวนะพักแค่คำเดียวหรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะแค่นี้นะเดี๋ยวโอ้ my god นานามิซึกิพี่ภาคเพียงแค่3คำนะครับโอเคครับเจ๋งฮะภาคแค่นี้ใช่ไหมโอเคครับเจ๋งครับเจ๋งนานามิซึกิครับผมเจ๋งๆ
โอ้ตายแล้วค่าจ้างคุ้มมากเลยนะเนี่ยดูท่าดูทางนะครับผมนะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับโปรดิวเซอร์ซังเย่แล้วค่ะทาเฮนดิซึทุกคนหิวหมดเลยแดกสนิเกอร์ไอ้เอ้อโอ้แดกสนิเกอร์แล้วโอ้มายก็อดกูไม่ใช่แดกสนิเกอร์ให้ถ่ายรูปสนิเกอร์โอ้โหปากสนิเกอร์ใส่แล้วกูจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นไงอ่ะทุกคนนะเฮ้ยโฆษณามันครีเอทีฟดีว่ะไอ้เหี้ยนี่ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ไอดอลคุณเคลียร์ผมปากสนิเกอร์ใส่หน้าไอดอลเนี่ยอะไรอ่ะ what อุ้ยจบแล้วครับคุณ that is a sexy lake มาแล้วครับผมก็น่ารักน่ารักดีครับผมนะก็ถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของหมีน่ารักน่ารักลีลาคุมะก็ลองไปดูกันได้ใน Netflix นะครับโอเคครับมา Children of Sea ครับรู้สึกอันนี้จะเป็นเทรลเลอร์ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่าเป็นไงครับผมดูอลังการจังของสตูดิโอ 4C ครับผมผู้ที่ทำตัวของนะครับว้าว Oh my god that water animation though โหแอนิเมชั่นน้ำนี่คืออินเซนมากครับเมื่อกี้ทำได้ไงวะอ้าวจะบินในท้องฟ้าเพอร์เจอร์อะไรสัตว์คือเหมือนกับเป็นคล้ายกับเป็นซีรีส์ของจีบีบ้างที่เหมือนกับประมาณว่าแบบสามารถไปแบบโลกแฟนตาซีอีกโลกนึงได้อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาที่แบบสามารถไปนี่อีกมิตินึงที่แบบเป็นมิติแห่งท้องทะเลอะไรอยู่นี่งี้ใช่ไหมฮะโหดิเมชั่นอินเซนจังโอ้ my god ซีซีมาถึงขนาดนี้เลยเหรอวะอุ้ยอาจจะมีดราม่าแบบในความรักนะครับเป็นรักสามเศร้าใช่ไหมฮะโอ้แต่แอนิเมชั่นอินเซนมากอะโอ้ my godแล้วมาลองดูเทรลเลอร์ก่อนดีกว่าไหมเอ้ยเรามาอ่านในเรื่องย่อก่อนดีกว่านะครับผมนะลูลิอิจิโยนะครับเป็นเพื่อนของนาโอมินะครับผมนะเป็นพนักงานห้องสมุดนะครับผมนะนาโอมิคาตากิกินะครับผมนะคือมันก็เป็นนะครับตัวละคร16ปีเขาเรียกอายุ16ปีเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดำเนินเรื่องหลักอ๋อเหมือนกับเป็นชมรมโรงเรียนไหมเป็นแนวชมรมอะครับเนี่ย what the fuck อ๋อเหมือนกับเป็นแนวข้ามกาลเวลาเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับมีตัวละคร2ตัวนะครับผมนะนาโอมิคาตากิกินะครับผม16ปีเป็นตัวละครเอกแล้วก็นาโอมิคาตากิกิอีกคนนึงครับผมซึ่งเหมือนกับมาจากในเวอร์ชันอนาคต10ปีข้างหน้านะครับกูว่าเป็นแนวนี้แน่เลยนั่งให้กูเดาเรื่องไหมเนี่ยครับไอคนนี้ลูริอิจิโยเนี่ยตายเว้ยตายอาจจะตายในอนาคตแล้วเหมือนกับตัวพระเอกในอนาคตอะมาบอกตัวพระเอกในอดีตให้เหมือนกับหาทางในการช่วยเหลือนางเอกรีพอร์ตเกิดขึ้นที่เกียวโตในปี2027เป็นมูวี่ที่เหมือนกับพยายามจะโปรโมตตัวของเกียวโตนะครับผมนะโอเคนะครับทีเซอร์นะครับได้บอกเกี่ยวกับเรื่องราวของการข้ามเวลานะครับผมนะแล้วก็เหมือนกับมีคำพูดที่ว่าถ้าฉันสามารถทำได้อีกหลายๆครั้งไปเรื่อยๆคนที่สามารถจะจับมือของคุณและปกป้องอนาคตของคุณได้ก็คือตัวฉันในอนาคตเป็นไงฮะโอ้จะสวยอยู่นะคืนนี้น่าจะเป็นอนิเมะแบบกึ่งๆโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมนะทำไมใช้เลเตอร์บ็อกเยอะจังอะไรวะเนี่ยมึงใช้กูเห็นเหี้ยบ้างไหมเนี่ยเสียวจังวะกำกับเทียวแล้วผมไม่ชอบนะกำกับแบบเหมือนกับมีแถบดำอย่างเงี้ยคือแบบถ้ามึงจะไม่แสดงไม่ต้องแสดงมาเลยเว้ยคือมันจะทำให้มันแคบอย่างนี้ทำไมเนี่ยคิมิวะอิตไตนายเป็นใครอะนะครับคิมิวะอิตไตโอ้แต่สวยอยู่นะจริงๆเทียวเลอร์ค่อนข้างดีๆเลยอะชัวร์มึงเชื่อกูดิมึงเชื่อกูนางเอกตายเชื่อกูนะครับอนาคตนางเอกตายแล้วแบบพระเอกเนี่ยเห็นว่ามันจะมีเนี่ยแค่ดูจากภาพเซนสลังเนี่ยกูก็พอเดาออกแล้วเหมือนกับต้องมีอะไรเกี่ยวข้องนางเอกชัวร์ 100% แล้วเหมือนกับเรื่องนี้เป็น TDCG หรอคิมิวะทำไมนะทำไมมันก็คล้ายๆมันเหมือนคล้ายๆเป็น TDCG คือถ้าเป็น CG ก็เป็นการปกปิด CG ที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆแต่ว่านะช่างมันเถอะนะครับมาครับสะท้อนว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรกิคาวาฮิระนะครับผู้ที่เป็นคนแต่งตัวของซีรีส์ซอร์อะไรเนี่ยเขาคิดกับซีรีส์ของเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านกันดูนะครับผมจะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมว่ามันเป็นเป้าหมายของผมที่จะทำให้ซีรีส์ตัวนี้อยู่รอดได้เกิน10ปีแต่ว่าตอนนี้ฉันได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วฉันได้รับสิทธิใหญ่กลับมาในขณะที่ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างที่สูญเสียไปเส้นทางที่ฉันได้เริ่มต้นหลังจากที่ทำตัวของซอร์ไลน์ในเว็บไซต์ฉันนะครับตอนนี้ไม่เคยอยู่ในทางตรงเลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วก็ความกดดันในหลายๆครั้งฉันคิดว่าฉันไม่สามารถเขียนต่อได้ไปอีกแล้วแต่ว่าฉันเป็นนักเขียนมาตั้งเกือบ10ปีคนที่คอยซัพพอร์ตฉันมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณนักอ่านทุกคนคุณผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นที่เกมอันนี้เขาน่าจะพูดถึงเกมนะครับนะที่ด้วยสนับสนุนฉันมาตลอดเวลาฉันยังไม่คิดเหมือนกันว่านะเขาเรียกว่าเป้าหมายต่อไปฉันจะทำอะไรแต่ว่าฉันจะยังคงเขียนโนเวลต่อไปเขาไม่ได้บอกว่าเป็นซอนอะไรแต่ว่าฉันอยากจะเขียนโนเวลต่อไปประมาณอีก15หรือ20ปีขอบคุณนะครับล่วงหน้าก่อนมาเขียนเอ็กเซเวล
กลับมาทำ Excel World ได้ไหม That's it that is how you freak you carry a bitch นี่น้องคุณนี้นะครับผมนะเป็นมูวี่ของใครแป๊บนึงแล้วผมจะผมขออ่านก่อนนะครับผมว่าเป็นมูวี่ของใครเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ย What the fuck What มาครับนี่น้องคุณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูเทรลเลอร์กัน Warner Brothers นะครับเอาแล้วนะครับ diversity ครับผมเพื่อความ diversity ในอนิเมะครับผมก็คือต้องมีตัวละครหนึ่งขาหักนะครับผมด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับผมนะจบแล้วคุณอะไรวะพวกเราอยู่ไหนกันน่ะคือเป็นเพื่อน3คนเพื่อนสนิท3คนนะครับผมชาย2หญิง1นะครับนีโนคุนินะครับเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าในโลกนี้มีความลับอยู่นะครับความลับอะไรอ่ะที่นี่น่ะตัวของนางเอกตกอยู่ในอันตรายนะครับผมก็เหมือนกับ2คนนี้ก็คือแบบต้องพยายามหาทางช่วยนางเอกนะครับโดยการก้าวข้ามไปแบบโลก2โลกนี้ประมาณนั้นว่างั้นเถอะเยสเป็นเนี่ยอ๋อฉันน่ะรักเธอนะคิวซิกิดะเอาแล้วจบแล้วคุณมาแล้วครับแนวรักสามเอาแล้วจบแล้วเฮียถึงเวลาแล้วครับผมที่แบบว่าเราจะมาลองดูกันนะครับผมว่านะครับเทนกิโนโกะนะครับผลงานตัวใหม่ของมาโคโตชินไคนะครับที่แบบว่าหลายคนเคยคารบูชาเขานะครับผมจากผลงานของโยเนมนะครับเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาอ่านเรื่องย่อก่อนดีกว่านะครับผมนะฟิล์มตัวนี้ครับผมจะเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนมปลายอีกแล้วนะครับผมนะที่มีชื่อว่าโฮราการนะครับที่ออกจากบ้านเขาในเกาะร้างย้ายไปอยู่ในโตไม่ใช่เกาะร้างครับผมเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลนะเป็นเกาะในทะเลที่อยู่ห่างไกลแล้วก็ย้ายมาอยู่ในโตเกียวแต่ว่าทันทีทันใดที่เขาย้ายมาที่นี่เขาก็เหมือนกับถังแตกเขาใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความโดดเดี่ยวแต่ว่าในสุดก็หางานทำได้เป็นนักเขียนให้กับนิตยสารแนวลี้ลับนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยมีเครดิตที่ดีหลังจากที่เขาเริ่มงานสภาพอากาศก็มีการฝนตกทุกวันในมุมที่แบบว่าเต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วก็ความหนาแน่นโฮดากะได้พบกับผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าฮินะด้วยความบังเอิญตอนนั้นเองฮินะแล้วก็นางชายของเธออยู่ด้วยกันแต่ว่ามีชีวิตที่แสนร่าเริงแล้วก็ what the fuck ฮินะมีพลังบางอย่างพลังในการที่หยุดฝนแล้วก็ทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสจริงๆอ่ะผมอยากจะคริติไซส์ตัวของมาโคโตชินไคอย่างหนึ่งนะคือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ในการทำมูวี่หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยคือมันต้องมีเหมือนกับให้เนื้อเรื่องมันดูมีความซับซ้อนให้เนื้อเรื่องเหมือนกับมันมีกิมมิคที่ว่าแบบมันเป็นการสะท้อนสังคมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะคือแบบเพราะว่าคุณอาจจะเนื้อเรื่องย่อตรงเนี้ยเชื่อไหมครับว่าเนื้อเรื่องย่อตรงเนี้ยสามารถตัดไปมองเกือบ3ใน4ทิ้งได้เลยที่แบบว่าเหมือนกับเป็นเรื่องราวแบบว่าย้ายไปอยู่ในเกาะร้านแบบไม่มีอะไรก็ไปหางานทำในโตเกียวที่คิดว่าตอนแรกในงานโตเกียวก็น่าจะมีความอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับอยู่ในความลำเป็นชีวิตที่แบบว่าเราจากความสงบในเมืองหลวงที่แบบวุ่นวายนี่ไหมเราอยู่ในต่างจังหวัดดีกว่าคือพูดตรงๆว่ะคือตอนนี้ผมจับแพทเทิร์นหนังของชินไคออกกันหมดแล้วอ่ะผมพูดตรงๆมันชินไคเขาจะเมื่อไหร่เขาจะเลิกใช้พอร์ตดีไว้ตรงนี้วะเชื่อเหรอครับว่าเดี๋ยวชินไคก็มีปัญหาเหมือนเดิมด้วยผมก็เคยวิจารณ์กับตรงโยเนมคือประมาณช่วงพาร์ทแรกของเรื่องคือประมาณแอคหนึ่งกับแอคสองของหนังชินไคที่มันมีส้นตีอะไรบางทีแล้วแบบบางทีเหมือนกับมันเป็นการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องที่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ก็แบบว่าอย่างโยเนมเนี่ยแอคที่หนึ่งกับแอคที่สองที่แบบเกี่ยวข้องกับการสลับร่างอะไรกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดูแบบแปลกๆเพราะสุดท้ายเรื่องมันก็จะไปจบลงที่เหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือตัวของมิสซ์ฮาร์กับไอ้อุกกาบาตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็แบบมันตลกๆคือแบบแอคหนึ่งกับแอคสองมันมาอย่างนี้แล้วไอ้หนังมาโคโตชินไคอ่ะแอคหนึ่งแอคสองเหมือนกับเป็นอะไรที่แปลกมากแต่ว่าพอไปถึงแอคสามอ่ะเหมือนกับเป็นหนังประเภทแบบว่ารอไปดูแอคสามอ่ะแอคสามเป็นแอคที่ดีที่สุดในหนังอ่ะแต่แอคหนึ่งกับแอคสองคือเหมือนกับเป็นการปูนุ่มปูนี้แบบมันก็ดูตลกอ่ะนะครับแต่ยูเนมผมเริ่มมาจับทางของชินไคออกเหมือนกับชินไคทำแนวนี้อีกแล้วว่ะชินไคแบบใช้พอร์ตดีไวแบบนี้อีกแล้วโตขึ้นเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็แบบคือหลายคนอาจจะไม่เบื่อหรอกแต่ผมเบื่อเอาจริงๆเพราะผมก็ดูจากอนิเมะธรรมดาทั่วไปก็เยอะเหมือนกันอะโอ้แต่คุณภาพวิชั่นของอันนี้อินเซนหมดนิดนึงนะครับแสงเล่นสวยมากโอ้แสงเย็ดเคโอ้ my god โอ้ I came in my pan dynamic แสงนี่คือแบบเฮียOh my god look at that lighting though คือตอนที่เทรลเลอร์ออกมาแรกๆกูไม่เห็นว่าคนจะชมเรื่องเนื้อเรื่องเลยกูเห็นแม้แต่มีแต่คนชมเรื่องราวของไอ้นี่แหละเรื่องราวของคุณภาพเวอร์ชั่นเนี่ยจริงๆมอนกาตาริดะก็ไม่แปลกอ่ะมันก็น่าชมอยู่อ่ะฝนตกแอนิเมชั่นน้ำถือโอเคครับจริงๆคุณตาแสงสวยผมชอบเล่นแสงมากอ่ะคือเป็นคนนึงนะครับที่แบบผมรู้สึกว่าถ้าแอนิเมะเรื่องนึงอ่ะถ้าทำแสงดีมันออกมาดีเลยครับจริงๆแสงก็เป็นส่วนสำคัญในการดูในเรื่องของผมนะจริงๆคนอื่นจะมองเรื่องอื่นแต่ผมมองเรื่องแสงนี่แหละ
นะครับจริงไม่เอานะผมไม่เอาแบบนู้ไม่เอายูเนมแล้วนะแบบประมาณว่าฝนตกคือต้องหยุดคือฝนตกมากไปน้ำจะท่วมโลกไม่เอาแล้วนะพอเริ่มแบบแนววันว่าเหมือนกับโลกทำลายล้างแน่ๆถ้าเกิดว่าสองคนนี้แบบไม่ทำอะไรสักอย่างไม่เอาแล้วนะพอเริ่มแบบนี้พอเหอะโอ้นางเอกก็จะเป็นแบบแนวเมริซูเหมือนกับมีพลังส้นตีสักอย่างนึงเรดแวมก็เหมือนเดิมนะครับผมมาร้องเพลงให้เรดวิมโทษอ่านผิดตลอดเลยเรดวิมไอ้เชี่ยผมอ่านชื่อวงผิด